อิชิโกเกียวคุโรจากยอดอ่อนใบชาต้นฤดูสู่รสสัมผัสที่แตกต่างคือเราไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่เราจะพยายามเข้าใจถ้ายมมาทูตมาถึงปุ๊บเราก็จะสามารถถามได้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่แต่ตอนนี้เขายังไม่มาใช่ลงมาแบบนี้เขามาแล้วแกไหนอ่ะเชี่ยอะไรยมทูตมาแล้วแกไหนเขาคือเขาอยู่ไหนหลังบ้านเหรอไม่คือเราไม่ได้อะไรนะแต่เราแค่รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เขาอยู่นู่นไกลมากเลยแกไม่ไกลใช่ไหมไกลเลยเฮ้ยอะไรแดงๆวะเลือดเหรอบ้านะคิดมากแกเอาจริงคิดมากถ้าไม่มีอะไรงั้นแกถามยมทูตเลยนะเรื่องพี่คิมแล้วก็เรื่องสลับร่างแกบอกคนภาพเหรอหนูไม่ได้บอกมันรู้ของมันเองแล้วมันจะไปรู้มาจากไหนไงเล่าคืออย่างนี้คุณยมทูตคือหนูอะกลับร่างเดิมไปได้แล้วพอหนูกลับมาร่างเดียวแกพูดคำนั้นใหม่คือหนูกลับไปร่างเดิมมาได้แล้วแล้วที่นี่พอหนูเดียวแกกลับร่างเดิมมาได้แล้วแล้วแกจะกลับมาร่างนี้อีกทำไมวันเนี้ยเฮ้ยมันมีเหตุผลนิดหน่อยนะเหตุผลบ้าอะไรเล่าโอ้ยอย่าโวยวายสรุปว่าตอนนี้หนูก็ยังอยู่ผิดร่างเหมือนเดิมนั่นแหละเพิ่มเติมคือพอหนูกลับไปร่างตัวเองอ่ะหนูก็พบว่าร่างกายหนูใช้การได้ปกติอ่ะก็ดีแล้วนี่แต่ว่าร่างพี่คิมดันสลบไปอ่ะตอนแรกหนูคิดว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่ร่างกายหนูบาดเจ็บมากเกินไปพี่คิมก็เลยไม่ฟื้นแต่พอหนูกลับร่างตัวเองไปอ่ะหนูพบว่าร่างหนูปกติดีร่างพี่คิมก็ปกติดีคือถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะพี่คิมก็น่าจะฟื้นแล้วใช่ป่ะอืมแสดงว่าตอนนี้ปัญหามันน่าจะอยู่ที่วิญญาณคิมปิงบองฉลาดมากแต่เสกลดรางวัลให้ไม่ได้นะทีนี้รู้แล้วใช่ปะว่าหนูจะถามว่าอะไรใกล้กับใครเนี่ยเกิดก่อนกันใช่ปะวิญญาณพี่คิมอยู่ที่ไหนสิโอ้ยเพิ่มงานฉันเลยนะนี่นอกจากฉันต้องหาวิธีการสลับร่างให้แกฉันต้องออกไปตามหาวิญญาณคิมอีกเหรอต้องเป็นความผิดของแม่ล่ะอ๋อเดี๋ยวแต่งการให้ก็ได้งานเยอะงานแยะแต่ถ้าได้กำลังใจอีกสักนิดนึงนิดเดียวจริงๆจะดีกับฉันมากเลยอ่ะแหมตะกี้ก็ได้ไปเยอะแล้วนี่ก็ได้รีบๆกลับไปได้แล้วคุณอ่ะไม่อยากจะโลภเท่าไหร่หรอกแต่ฉันอยากได้อีกอะไรอะไรเนี่ยแมลงสรุปเป็นไงก็ตะกี้คุยกับโยมทูตแล้วอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงขึ้นไปนอนเถอะแอร์ห้องเราเสียขอนอนด้วยดิอ่ะเสร็จแล้วมานอนดิ
เอ้าเนนทำอะไรอ่ะมานอนดิเนี่ยจัดไว้ให้แล้วมันจะได้ได้ไงอ่ะก็แกเป็นพี่ชายทำไมพี่ชายจะนอนกับน้องชายตัวเองไม่ได้อ่ะมันก็พ่อแกว่าไงบ้างอะเรื่องที่แกสลบไปอีกรอบอะเห็นโซดาบอกว่าเขาก็เครียดอยู่นะแต่ว่ามันบอกว่ามันจะดูแลให้ก็ดีนะที่กลับมาเพื่อเราอ่ะก็ต้องกลับมาอยู่แล้วป่ะนี่แกทั้งคนเลยนะเขตแกก็สำคัญกับเรานะแกอุตส่าห์ทำอะไรตั้งหลายอย่างให้เราอะและจะไม่ให้เราทำอะไรเลยได้ไงจริงปะก็จริงนะมารับเราพรุ่งนี้ไปเตะบอลกันแกจะออกจากบ้านจริงๆเหรอวันนี้กรมอุตุเขาพยากรณ์ว่าฝนจะตกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพกร่มออกไปด้วยแต่วันนี้ PM 2.5 เยอะนะไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราพกแมสก์ไปไม่ต้องห่วงแต่วันนี้เขาบอกว่าคนที่เกิดราศีมีนน่ะก็ไม่ควรออกจากบ้านนะมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องรับราศีเราหรือราศีพี่คิมอ่ะแต่พอรวมๆกันแล้วมันก็อยู่ตรงกลางนะออกได้แหละไม่ต้องห่วงแต่แกพี่เมย์มาแล้วรอนานป่ะมึงลงมาเร็วมากอ่ะมึงรู้ไหมเนี่ยไปยังไปดิฮัลโหลมีอะไรฮัลโหลแกก๊อกน้ำที่บ้านเราหลุดอ่ะฮะ
ะหลุดได้ไงไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่แกช่วยกลับมาซ่อมไปดิเปียกหมดแล้วเนี่ยเออเข้าไปรอข้างในแป๊บนึงได้ปะก๊อกน้ำดันมาพังอะไรวันนี้คนเขามีนัดสำคัญด้วยนั่นดิแกซ่อมไม่เป็นเหรอไม่เป็นอ่ะถ้าเป็นเราไม่เรียกแกมาหรอกเราไม่ต้องแค่คนห่วยๆทำอะไรไม่ได้หรอกก็จริงอ่ะไม่เถียงหน่อยหรอไม่อ่ะอะไรที่มันเป็นความจริงมันก็รู้อยู่เต็มอกป่ะจะเถียงให้เสียเวลาทำไมเอาคู่มือมาเดี๋ยวช่วยทำเป็นเหรอไม่เป็นหรอกแต่อยากช่วยอ่ะแกนี่นะพึ่งก็ไม่ได้เรียนก็ไม่ดีแบบนี้จะขายออกได้ไงฮะทำอะไรดีๆไปกับเขาบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่สบายแทนที่จะกลัวเราไม่สบายอ่ะกลัวเราไปเด็กกับพี่เวไม่ทันก่อนดีกว่าป่ะช่วยเลยอ่ะช่วยก็ช่วยขอเทปหน่อยดิไม่ได้อะไรนะแต่พี่น้องกันมันไม่ดีอ่ะแกคิดมากของแกไปเองเปล่าก็กลัวไงกลัวแกคิดมากแหละเราเนี่ยนะจะคิดมากเรื่องของแกหลงตัวเองหลงไม่หลงก็ไม่รู้แหละแต่พี่เวชวนไปเดทละกันก็แค่พี่เวแค่พี่เวแกพูดมาได้ไงว่าแค่พี่เวอ่ะตัวแกมีอะไรดีสู้พี่เขาได้ปะเถอะแกดูถูกเราหรอพี่เวมันทำอะไรวันๆก็เห็นทำตัวอย่างเนี้ยนี่ถ้าเป็นพี่เวคงเคิร์มไปแล้วนะเนี่ยบิดอีกทีนึงก็เสร็จแล้วรีบๆทำเลยเชี่ยแกว่าเราทำแบบนี้เมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จวะน่าเห็นใจนะสงสัยคงอดไปเด็กพี่เวแล้วแหละแล้วทำไมเราไม่ให้พี่เวมาช่วยซ่อมวะพี่เวอะนะพี่เวมันจะไปซ่อมอะไรได้วะแค่ก๊อกน้ำเนี่ยกูซ่อมได้ปะ